สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนทุนนครศรีนะครับไปไอ้หมาอย่ามากวนไปจุกโอเคก็นะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำการรื้อโพรงของเจ้าด้วงกวางญี่ปุ่นมูชิยิงนะครับก็ตอนนี้ผมก็ได้ดูจากด้านล่างนะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแร่แล้วแหละแล้วนะครับกลับไปแล้วครับก็เมื่อกี้ผมดูก่อนนะว่าไฟมันเต็มหรือเปล่าถ้าไฟมันเต็มเนี่ยผมก็ต้องตายใหม่อีกโอเคครับตอนนี้มันเป็นหนักแน่เรียบร้อยแล้วโคตรตื่นเต้นเลยอ่ะเป็นมูชิคิงตัวแรกนะผมก็เลี้ยงได้ดีแล้วล่ะอุณหภูมิ30ถึง30ขึ้นนะครับอุณหภูมิที่ใช้เลี้ยงผมจะไม่เทออกมานะครับไม่ใช่หมายถึงผมจะไม่คอครับนี่ไงเป็นหนักแน่แล้วโอ้สุดยอดอ้าว What the fuck guysแค่นี้เหรอ35กรัมผมแค่นี้เองเหรอแค่นี้เหรอน่าจะอ้วนแน่เลยดูจากภาพแล้วเพิ่งออกเพิ่งลอกคราบเลยครับเป็นหนักแน่นะไม่ใช่เต็มใบนี่ครับเห็นไหมเนี่ยครับผมเปิดมาผมดูพร้อมกับคุณผู้ชมเองเนี่ยหลายจังเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นช็อตฉันโอ้ออกมาได้ประมาณวันสองวันแล้วครับทำไมพรมโพรงใหญ่จังนะตัวเมียน่าจะยังไม่เป็นหนักแน่นะเฮ้ยแต่ดีแล้วแหละตัวผู้เป็นก่อนแป๊บนึงเพราะว่าถ้าตัวเมียเป็นก่อนเนี่ยมันลำบากครับตัวเมียมันจะพักตัวแต่ตัวผู้ยังไม่พักตัวเลยตัวผู้มันจะพักตัวนานกว่านิดนึงครับโอเคเรามาเข้าสาระของเรากันก็นะครับตัวนี้ครับเป็นแมตต์ผู้แมตต์ทำเองของผมนะที่ผมเลี้ยงแล้วก็อุณหภูมินะครับอุณหภูมินครที่ธรรมราชครับอุณหภูมิบ้านๆเลยครับทำไมมันยาวขนาดนี้อะไรวะเนี่ยคนน่าเกลียดเลยดูดิโอ้ยเยอะมันจะรอดวะเนี่ยโอ้ยไม่แน่อาจจะไม่รอดครับเพราะว่าดูดิมันไม่ตัวโคตรใหญ่เลยอะไรวะเนี่ยเขาตัดนิดเดียวโอ้ยได้ยังอ่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับก็สวัสดีครับบ๊ายบายได้อะตั้ง30กว่ากรัมอ้วนตุ๊บเลย